ับนี่ก็เป็นพาร์ท2นะครับของ Assist and Ally 1914นะครับก็นี่เป็นกระดานที่เราเซตอัพไว้หมดแล้วก็ที่ผมวางไว้ข้างนี้ก็คือเป็นเงินเริ่มต้นของแต่ละฝั่งนะครับโดยวิธีการจัดจริงๆมันแล้วแต่ความถนัดครับจะจัดเป็นกลุ่มหรือว่ายังไงก็ได้แต่เนี้ยที่ผมวางไว้ก็คือเอาไว้ที่ตามใกล้ประเทศของตัวเองนะครับก็แบ่งๆกันออกไปอันนี้เป็นของอังกฤษอันนี้ของเยอรมันอันนี้ของออสเตรียตัวนี้ของรัสเซียออตโตมันแล้วก็ไล่ไปตามลำดับนะครับเป็นอิตาลีฝรั่งเศสเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้างบนนี้อเมริกาก็นี่คือกระดานที่เราจัดเสร็จแล้วนะครับก็จะสังเกตว่ามันเยอะแยะอะไรเต็มไปหมดเลยวิธีการเล่นนะครับเราเริ่มจากที่เป็นเทิร์นออเดอร์ก่อนแล้วกันก็วิธีการเรียงลำดับการเล่นนะครับจะเป็นแบบที่มันฟิกตายตัวอยู่นะครับก็วิธีการจำง่ายๆดีกว่าเวลาผมจำคือจะไม่จำว่าเป็นประเทศลำดับไหน1 2 3 4อะไรเงี้ยนะครับเราจะไล่ไปเลยคือตรงนี้ครับมันจะเป็นภาพพื้นยุโรปก่อน1 2 3 4นะครับแล้วก็5ก็คือพูดง่ายๆคือไล่แล้วก็วนกลับมาครับจนหมดแล้วก็ขึ้นมาข้างบนแล้วก็3ลำดับสุดท้ายนะครับก็คือไล่มาเฉียงตัดมาด้านนี้นะครับดังนั้นสรุปก็คือออสเตรียฮังการีรัสเซียเยอรมันฝรั่งเศสอังกฤษนะครับแล้วก็ที่ด้านตัดขวามาก็คือเป็นออตโตมันแล้วก็เป็นอิตาลีแล้วก็อเมริกานะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาลองมาดูที่วิธีการเล่นในส่วนต่างๆดีกว่าครับเราจะตัดภาคมาในพื้นที่ที่เราน่าจะสนใจกันดีกว่าครับเราจะเริ่มจากเป็นแลนด์คอมแบทก่อนแล้วกันครับแล้วหลังจากนั้นค่อยมาที่เป็นภาคทะเลนะครับเป็นซีคอมแบทอีกทีนึงก่อนหน้าที่เราจะตัดไปส่วนนั้นกันตามที่เคยกล่าวไปในพาร์ทที่แล้วนะครับก็คือแผนที่ต่างๆก็จะมีที่ประเทศที่เป็นกลางทั้งหลายก็ได้กล่าวกันไปแล้วจะในรายละเอียดไปดูจากพาร์ทเก่าดีกว่านะครับแล้วก็สังเกตอันนี้ที่ผมบอกว่าค่า IPC อ่ะเวลาแทร็กอย่างเงี้ยมันแน่นมากครับมันเบียดกันมากแล้วมันจะหลงมันจะหลุดไปเราจะใช้กระดาษจดแทนจะสะดวกกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูที่พื้นที่ที่เราสนใจดีกว่าครับในส่วนของคอมแบทนะครับเราก็ลองมาดูเอาเป็นตัวอย่างแล้วกันก็อย่างพื้นที่ตรงนี้ครับมันเป็นที่รอยต่อรอยชนกันอยู่แล้วเวลาเราเดินอะไรบ้างจะเกิดอะไรขึ้นบ้างลองดูนะครับมันจะเป็นวิธีการเล่นนะครับมันจะเป็นลำดับการเล่นลำดับการเล่นที่เป็นเทิร์นนะครับเราจะภายใน1เทิร์นเนี่ยเราจะทำการช่วงแรกจะทำการช่วงการซ่อมเรือนะครับแล้วก็การซื้อยูนิตใหม่ก็ยูนิตใหม่มันจะมีราคาต่างๆถ้าเราการลืมนะครับนี่ครับมันจะมีอยู่ตรงนี้จะบอกไว้แล้วว่ายูนิตอะไรราคาเท่าไหร่เอามาดูนี้ก่อนก็ได้เราจะได้เรียงตามเฟสกันไปเลยครับช่วงแรกการซื้อยูนิตเพอร์เชสยูนิตก่อนเราซื้อได้แต่ว่ามันยังไม่ได้ผลออกมาเป็นตัวที่ลงไปในสนามทันทีนะครับอย่างที่ว่าเริ่มต้นเราของฝั่งออสเตรียฮังการีนะครับเรามีเงินอยู่เท่านี้เราจะลงยูนิตอะไรได้บ้างก็ตามนี้ครับยกเว้นว่าแทงค์ตอนนี้ยังลงไม่ได้เราก็จะซื้อไว้ก่อนสมมติว่าเราซื้ออินเฟนทรีสัก1ยูนิตลงอินเวนทรี1หรือ2ก็แล้วแต่ครับแต่แล้วแต่ความเหมาะสมเพราะว่าราคาตัวละ3นะครับสมมติว่าผมเอาอินเวนทรี2แล้วก็อาร์เทอรี่1แล้วกัน3 2 6 3 3 9 10นะครับเราใช้เงินอยู่10แล้วก็จ่ายออกไปที่กองกลางอยู่10สิ่งที่ได้กลับมาก็คือเป็นอย่างนี้เราก็จะตั้งเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับยังไม่หายไปไหนเงินนี่ก็จ่ายไปอันนี้คือขั้นตอนแรกนะครับที่เป็นการเพอร์เชสนะครับเราก็จะเก็บไปตรงนี้หลังจากนั้นไปช่วงมูฟเมนต์นะครับตามที่เราว่ากันเราย้อนกลับไปดูในพื้นที่ที่น่าจะเกิดสงครามจุดแรกๆมูฟเมนต์ผมจะลองแสดงให้ดูหลายๆแบบเลยก็คืออย่างแรกผมนำยูนิตนี้ซึ่งมีอยู่6นะครับตามที่จำได้ใช่ไหมครับตัวสีเข้มเนี่ย
มีอยู่5แล้วก็รวมกับยูนิตบนตัวของมันเองอีก1ขอใช้นี้ด้วยกันแล้วก็เดินไปที่นี่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือที่เซอร์เบียเนี่ยมีค่าresistance อยู่2นะครับซึ่งจริงๆภายหลังมันจะกลายเป็นค่าเงินนั่นแหละ IPC อยู่2สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเท่ากับฝั่งนี้บุกเราก็จะมียูนิตที่อยู่ของฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นฝั่งนี้ฟิกอยู่แล้วว่าเป็นของรัสเซียที่เกิดขึ้นก็คือที่เซอร์เบียมันเป็น2ใช่ไหมครับจะมีค่าทั้งหมดมีอยู่4ดังนั้น4เราจะตัดออกมาเป็น infantry นะครับ3และ artillery 1สิ่งที่ให้ก็คือคูณ2ครับแล้วก็ตัดเป็นปืนใหญ่1และก็ที่เหลือเป็นทหารก็จะเป็นอย่างนี้ฝั่งป้องกันก็จะมีตัวยูนิตโผล่ขึ้นมาคราวนี้เราก็ยังมันยังไม่ถึงช่วงการต่อสู้นะครับจะเป็นช่วงโมเมนต์อยู่เรากะว่าเราจะเดินทางไหนตรงนี้โรมาเนียเรายังไม่เข้าละกันเราจะทำยังไงเราจะบุกที่ยูเครนเลยละกันครับที่นี่บุกไปที่นี่ลองดูครับแต่จริงมันไม่ได้มันไม่เหมาะสมหรอกนะครับเพราะว่าจำนวนมันเท่ากันสูสีเกินไปและก็ฝั่งนี้เราจะดันยูนิตเข้ามาสนับสนุนเลยแล้วกันตรงนี้เปิดโล่งได้เพราะว่าขณะนี้คิดว่าไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นจุดนั้นโอเคเราลองง่ายๆลองดูในพื้นที่นี้ก่อนแล้วกันหลังจากโมเมนต์ผลที่ได้วางให้ชัดๆนะครับยูเครนโอเคโอเคจริงๆเราจะเดินทั้งหมดก่อนนะครับเราแต่เราให้ความสนใจในพื้นที่นี้เท่านั้นก่อนโอเคสิ่งที่จะตามมาก็คือในเฟสต่อไปนะครับเป็นช่วงที่ conduct combat นะครับก็คือช่วงการต่อสู้จำที่กระดานที่เราเคยให้ดูได้ไหมครับเรายูนิตตรงนี้ผมฟิกไว้อย่างนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวย้ายไปดูฝั่งโน้นในช่วงการต่อสู้นะครับเราลองดูที่เซอร์เบียก่อนเรามียูนิตทหารฝั่งฮังการีอยู่ทั้งหมด6ยูนิตนะครับเป็นอินฟันทรีทั้งหมดเราก็จะลงไปเลยอินฟันทรีทั้งหมด6เม็ดโซนฝั่งป้องกันมี1อาร์ติลเลอรี่มี3อินฟันทรีเราก็จะตั้งไว้อย่างนี้หลังจากนั้นมีอะไรที่อัปเกรดได้ไหมไม่มีนะครับรายการนี้ก็แต่ละฝั่งก็จะเริ่มทอยกันไปการสู้อย่างที่บอกไว้ครับเป็นสนามเพาะสู้ครั้งเดียวชนะไม่ชนะวัดกันอย่างเดียวครับก็จะทอยฝั่งนี้ก่อนแล้วกันครับต้องได้2หรือตามกว่าไม่ได้เลยนะครับตกไปหมดเลยไม่ตายฝั่งป้องกันปืนใหญ่1ปั๊บ3โดนครับ1ยูนิตต้องเสียไปตัวทหารที่ป้องกันต้องการ3ได้อีก1ครับอันนี้สรุปแล้วเมื่อกลับไปดูบนกระดานเดี๋ยวเราจะค่อยตัดภาพกันไปทีนะครับจะเท่ากับยูนิตฟังออสเซียก็ได้เสียหายไป2ยูนิตนะครับจาก6ก็จะเหลืออยู่4งั้นเราก็จะแท็กเอาไว้เปลี่ยนชิปเป็นสีอ่อนเป็น3นะครับแล้วก็รวมกับยูนิตที่มีอยู่แล้วอีก1ก็จะกลายเป็น4จบครับฝั่งนี้ต่อไปสงครามอีกจุดนึงฝั่งบุกมีอยู่62กับ62กันนะครับ4 5 6 6อาร์ติลเลอรี่2ฝั่งป้องกันมีอยู่6กับ2นะครับเกมนี้ก็ถึงให้ลูกเต๋ามาเยอะเพราะอย่างนี้แหละครับโอเคฟังโจมตีได้อะไรพิเศษอัปเกรดอะไรบ้างมีปืนใหญ่อยู่2นะครับแล้วก็แสดงว่ามีการซัพพอร์ตดังนั้นเลื่อนนี้ไป2และก็ฟังป้องกันจะปกติจะต้องใช้แอร์ซูเปอร์เท่านั้นนะครับอ
เมื่อไม่มีการเช็คของเครื่องบินนะครับแอร์ซูเปอร์มาซี่นะครับก็จะไม่มีอะไรอัปเกรดขึ้นไปดังนั้นเราดูฝั่งโจมตีก่อนแล้วกันเอาที่ตรงนี้ต้องการ2เราโยนไปเลยนะครับ4ลูกครับ2เราตามกว่าไม่ได้เลยครับ2ชุดนี้เอา3ได้อยู่1นะครับแล้วก็แทร็กเอาไว้1ส่วนชุดนี้ทั้งหมดเลย3ผมโยนทีเดียวเลยแล้วกัน3เราตามกว่านี่นะครับโดนไป5ยูนิตดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาเขาพังยูนิตฝั่งตรงข้ามถ้าเป็นรถถังจะต้องเจ็บก่อนถ้าเป็นอย่างอื่นจะต้องมีตัวอื่นที่สูญเสียก่อนนะครับจะเป็นทหารราบนะครับอินเฟนทรีจะเป็นลำดับสุดท้ายในการสูญเสียนะครับดังนั้นเราก็จะกลับไปแท็กเหมือนเดิมโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างแล้วกันผมจะตัดออกไปที่อีกส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีการรบกันนะครับพื้นที่ที่ถูกคอนเทสเนี่ยนะครับจะมีค่า IPC อยู่3สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรัสเซียจะสูญเสียค่า IPC ที่นี่ต้องลดลงไป3โดยอีกฝั่งนึงก็ยังไม่ได้เพิ่มนะครับก็จาก5นะครับก็เหลือ2ดังนั้นสรุปแล้วรัสเซียก็จะเหลือ22ครับแล้วก็มาจดที่ในกระดาษเราก็ได้เพื่อความสะดวกพื้นที่นั้นจะ IPC จะกลับมาทีก็เมื่อมีผู้ที่ยึดครองแต่เพียงผู้เดียวนะครับดูกันในส่วน movement ด้วยดีกว่าครับเราจะได้รวดเดียวเลย movement ปกติแล้วถ้าเป็นพวกทหารราบทั้งหลายนะครับพื้นใหญ่ทหารราบเวลาเดินได้1ช่องครับ1ช่องรอบตัวรถถังก็เดิน1ช่องครับเดินได้ช่องเดียวเท่านั้นแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างคือเครื่องบินนะครับเครื่องบินเวลาบินจะบินอยู่ที่2ช่องคือยังไง2ช่องถ้าบินออกจากเขตนี้นะครับตัวอย่างออกจากเวียนนาไปที่เขตไหนที่เป็นสงครามเอาใหม่เราไปดูที่สมมติว่าบินออกจากบูดาเปสต์นะครับบินไปสู้ที่เซอร์เบียหลังจากนั้นเมื่อสู้กันเสร็จแล้วเครื่องบินเนี่ยต้องบินกลับไปในเขตที่เป็นเฟรนลี่ยูนิตเท่านั้นนะครับเฟรนลี่เทอร์เรทอรี่นะครับจะบินกลับไปที่เดิมจะไม่สามารถไปลงจอดในแดนศัตรูได้นะครับจุดต่อมาที่น่าสนใจก็คือเป็นซีคอมแบทนะครับซีคอมแบทเราจะยกตัวอย่างในพื้นที่ทะเลนะครับจะสังเกตว่าที่ชายฝั่งของหลายๆชายฝั่งจะมีรูปที่เป็นรูปของท่าเรือนะครับสัญลักษณ์ที่เป็นท่าเรือแบบนี้ครับเห็นอยู่ใช่ไหมครับจุดนี้เวลาถ้ามีเรือฝั่งเราที่อยู่ในช่วงเฟสแรกนะครับก็คือจะมีเรือที่เป็นแบทเทิลชิพนะครับที่เวลามันจะมีเดเมจได้ทั้งหมด2เดเมจถ้าโดนไป1เราจะคว่ำเอาไว้ที่เป็นการแท็กนะครับว่าเรือเนี่ยเจ็บอยู่ถ้าเข้าไปในท่าเรือของฝั่งตัวเองอันนี้ดีกว่าซึ่งอยู่ในท่าเรือของตัวเองอยู่แล้ววิธีการที่ตอนที่เฟสแรกนะครับก็เราก็จะซ่อมเรือก็จะกลับขึ้นมาเป็นโดนได้2เหมือนเดิมโอเคในช่วงการรบสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนี่สมมติว่าผมยืมตัวนี้มาแล้วกันโอเคไหนๆก็ไหนๆละจะบอกว่าเรือลำน้ำเป็นเรือที่เคลื่อนที่ได้1เรือแบทเทิลชิพเคลื่อนที่ได้1ช่องเหมือนกันส่วนเรือครูเซอร์นะครับจะมีเป็นเรือเล็กนะครับเรือเร็วเวลาเดินได้ทั้งหมด2ช่องนะครับป๊าบป๊าบไปตรงนี้ได้เลยโอเคประมาณนี้คราวนี้เราลองข้ามสเต็ปมาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรแปลกๆของตรงนี้บ้างที่บอกว่ามีสัญลักษณ์ท่าเรือเนี่ยครับถ้ามีเรือของฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นพวกนี้ก็คือเรือของเยอรมันนะครับถ้าเข้าไปในเขตท่าเรือของอีกฝั่งหนึ่งเราจะต้องทำการทอยลูกเต๋า1ลูกครับ
ว่าได้เท่าไหร่ห้ามได้หนึ่งนะครับถ้าได้หนึ่งเมื่อไหร่เท่ากับเรือลำนั้นจะโดนทุ่นระเบิดนะครับจะเจ็บหนึ่งดาเมจถ้าเป็นเรือปกติก็ล่มเลยครับว่างั้นเถอะแต่ถ้าเป็นแบทเทิลชิปก็จะได้รับความเสียหายไปคราวนี้เราจะมาดูที่สงครามกันดีกว่าเวลาสู้กันเรือที่เป็นเรือพวกนี้นะครับสมมติว่าเข้ามาโจมตีที่นี่เข้ามาที่นี่เวลาสู้กันในพื้นที่นี้ตอนที่ช่วงConduct Combatนะครับเรืออย่างแรกที่จะมีโอกาสเลือกก็คือเรือดำน้ำว่าเรือดำน้ำจะเซอร์ไพรส์แอทแทคคือโจมตีก่อนเลยถ้าจมเขาได้ก็ถือว่าจบกันครับอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้มีโอกาสต่อสู้อะไรก็ได้หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเลือกที่จะสับเมิร์ดนะครับก็คือดำหนีไปเลยดำเฉยๆไม่เกี่ยวไม่ข้องอะไรด้วยโอเคแต่ว่าถ้าอยู่ในช่วงการสู้สมมติว่าเรือดำน้ำไม่มีอยู่เวลาสู้เราจะไม่มีการโจมตีไปที่ทรานสปอร์ตก่อนนะครับเรือทรานสปอร์ตนี้ถือว่าเป็นเรือที่ไม่เกี่ยวกับการต่อสู้เลยเราจะเอายูนิตของที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับเอามาเทียบกันบนกระดานที่เป็นกระดานการต่อสู้แต่ว่าเนื่องจากในภาคนี้เขาไม่ทำมาให้นะครับเราก็จะมีพอยท์ที่เราต้องอาจจะต้องจำเอาเองแบทเทิลชิปต้องได้ที่4หรือต่ำกว่าส่วนที่เป็นครูเซอร์ก็จะเป็นแค่3นะครับแล้วก็ของซัมมารีนก็จะเป็น2นะครับต้องได้ค่าอย่างนั้นหมายความว่ายังไงก็เหมือนเดิมครับอันนี้แบทเทิลชิปมีอยู่1อันนี้มีอยู่2อันนี้มีอยู่ป้องกันมีอยู่1แล้วก็จะโยนครับแบทเทิลชิปต้องได้ที่4แล้วตามกว่าได้6ไม่ได้เลยฟังครูเซอร์โจมตี2ลูกปั๊บต้องได้3แล้วก็จะได้1ดาเมจแน่นอนครับจมแต่ว่าแข่งกันเขาต้องสู้กลับมาด้วยได้3โอเคได้เจ็บไป1ฝั่งนี้แน่นอนจมนะครับหายไปแต่ว่าฝั่งเยอรมนีก็จะเลือกได้ว่าจะให้ดาเมจเข้าตัวไหนซึ่งปกติแล้วก็น่าจะเป็นเช่นนี้นะครับก็จะคว้าตะแคงเรือไว้ว่าโดนไป1ดาเมจแล้วเรือทรานสปอร์ตถ้าไม่มีใครคุ้มกันนะครับก็สูญเสียไปเลยนะครับเรียบร้อยจะเป็นประมาณนี้โอเคอันนี้คือการต่อสู้ใน Sea Combat ส่วน Transport เอาไปใช้ไงได้บ้างเอาโอเคอันนี้ผมย้อนกลับไปก่อน Transport ใช้ในการขนส่งยูนิตต่างๆข้ามทะเลข้ามน้ำข้ามทะเลได้นะครับ1เรือ1 Transport นะครับเท่ากับมีช่องเก็บอยู่2คาร์โก้ซึ่งฟิกไว้ว่าเป็น1จะต้องเป็นอาหารเอาช่องนี้ดีกว่าโอเคที่ฝรั่งเศสนี้1ยูนิตที่เอาขึ้นได้คือเป็นอาหารที่อยู่ในช่องข้างสมมติว่าผมเอาที่เมืองบอกโดเข้าไปแล้วกันขึ้นเรือส่วนอีก1จะเป็นอะไรก็ได้ที่อยู่ใกล้ๆนะครับก็คืออย่างเช่นจะเอาเป็นอาหารนี่ก็ได้หรือว่าถ้าเราเป็นปืนใหญ่เป็นอะไรอย่างอื่นก็เอาใส่เข้าไปได้นะครับเวลาเดินซึ่งเดินไปอย่างนี้โดยปกติเดินไปไม่ได้นะครับจะต้องมีเรือคุ้มกันและเรือคุ้มกันจะต้องสู้ก่อนเขาถึงจะเดินทางต่อได้แต่สมมติว่าไม่มีแล้วกันเราก็เดินไปตรงนี้อยู่ที่โปรตุเกสเราก็นำทหารขึ้นได้จบช่องการเดินเรือนะครับถือว่าเป็นถ้าเป็นในเกมคอมจะเข้าใจง่ายจะเป็นเหมือนการ activate unit บนแต่ละช่องนะครับว่างั้นเถอะ unit 1สามารถ activate ได้รอบเดียวไม่สามารถแบบยึกยักได้หมายความว่าไม่สามารถเดินแล้วก็ค่อยเก็บเอาไว้เดินอีกทีนึงอะไรเงี้ยครับใช้ได้รอบเดียวโอเคส่วนนี้ผ่านไปเป็นเฟสในอื่นส่วนอื่นเลยดีกว่าครับตอนนี้เพราะว่าอย่างที่ผมบอกเราจะมาพูดถึงกันแต่คอนเซปต์นะครับต่อมาช่วงถัดมาก็คือโมบิไลซ์นะครับเวลาตัวยูนิตที่เราเคยสร้างมาแล้วตรงนี้ที่การลงสำหรับภาคนี้ได้อย่างเดียวครับลงไปที่เมืองหลวงเท่านั้นมีอยู่แค่นี้ครับและส่วนสุดท้ายก็คือ collect income ก็คือเข้ามาเก็บเงินในตอนช่วงหลังว่าที่เราแท็กเอาไว้มีเท่าไหร่ก็ได้เงินไปเท่านั้นโอเคครับคอนเซ็ปต์มีอยู่แค่นี้
เล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีการยึดเมืองหลวงตามที่เราเคยบอกกันเอาไว้นะครับสำหรับภาคนี้ที่เหลือก็ขอให้สู้กันอย่างเต็มที่นะครับเล่นกันอย่างสนุกสนานไม่น่ามีอะไรที่เข้าใจได้ยากครับก็ประมาณนี้นะครับที่เหลือในกฎหนังสือกฎเขียนไว้ละเอียดแต่เหมือนจะไม่ครบถ้วนนะครับตามที่เท่าที่ผมดูนะมันต้องพลิกแพลงจากคอนเซปต์จากอาซีอะไรภาคหลักมาดีกว่าแต่ว่าถ้าไม่เข้าใจยังไงก็ลองค้นดูจากวิดีโออื่นๆนะครับจะง่ายที่สุดหมายถึงว่าสำหรับภาคนี้เขาก็จะไม่พูดอะไรกันลึกมากเพราะว่ามันเป็นภาคที่เหมือนเป็นสปินออฟอะครับแนะนำว่าดูจากแอซิดอะไรของสงครามโลกครั้งที่2เป็นหลักแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับลองมาเล่นกันดูสวัสดีครับ